เริ่มนะครับก็นี่คือตัวอย่างนะครับที่เราจะลองทำการจากดูพิเคทอินพุตกราฟเมื่อกี้นะครับเราลองมาเรียนรู้เรื่องการทำ IK กันด้วยนะครับแล้วก็การทำดูพิเคทด้วยนะครับสำหรับอยากทำปลาทำตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเริ่มงานใหม่เลยนะครับน้องๆให้เราไปที่หมวดโพลีกอนนะครับสร้างทรงกระบอกขึ้นมาแล้วปรับเป็นแนวนอน90องศานะครับกับปรับที่แกน x 90องศานะครับแล้วยืดออกมาอีกหน่อยประมาณนี้นะครับเป็นทรงกระบอกเล็กๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายจะแบนๆบี้ๆก็ได้นะครับสมมติเป็นปลาชนิดหนึ่งนะปลาปลาปลากระป๋องนะครับแล้วก็ปรับมาที่ input นะครับค่า input ปรับ subdivision นะครับตัวนี้นะครับปรับให้เป็นสัก10ละกัน10กด1 0แล้วก็ enter ปรับครับเราก็จะมีเส้นหน้าตัดในแนวเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมา10เส้นกันนะครับวิธีการต่อมาคือเราใส่กระดูกนะครับกระดูกก็ปรับไปที่มุมเป็นมุมไหนดีมุมไซส์นะครับมุมไซส์นะครับจะเห็นโมเดลเราเป็นลักษณะนี้เราก็เลือกมาที่ animation นะครับแล้วไปที่ joint นะครับ joint คือกระดูกนะครับคลิกที่จอยนะครับแล้วก็สร้างกระดูกนะครับให้อยู่ตรงแกนกลางลำตัวคือเส้นสีดำเนี่ยนะครับเราจะกด X ก็ได้นะครับมันจะได้สแนปกระจุดให้อยู่ตรงกลางนะครับจุดต่อมานะครับก็จะให้อยู่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณสัก1ช่องนะครับ1ช่องไฟเนี่ยนะครับ1ช่องไฟหรือไม่ต้องสูงขึ้นนิดเดียวก็ได้ครับสูงขึ้นกว่าตรงจุดแกนกลางอย่างนี้นะครับสูงขึ้นนิดนึงครับส่วนตรงปลายเนี่ยนะครับก็สแนป X ก็ได้จะได้อยู่กับแกนพอดีคือพี่ต้องการให้ตรงกลางเนี่ยมันสูงขึ้นนิดนึงโปรแกรมบางอย่างจะได้รู้ว่ามันต้องการงอไปทางไหนหรือว่าจะได้รู้ว่าเรางอไปทางไหนนะครับถ้าเราเป็นเส้นตรง3อันเลยเนี่ยโปรแกรมจะไม่ยอมให้เรางอไปไหนเลยนะครับฉะนั้นเราต้องให้ตรงกลางเนี่ยมันแอนขึ้นนิดนึงนิดเดียวก็ได้นะครับนิดเดียวคือขอให้สูงกว่าอันอื่นๆนะครับจะได้รู้ว่าฉันจะงอทางไหนได้ตรงกลางจะสูงกว่าซ้ายขวานะซ้ายขวาเนี่ยอยู่สแนปกับเส้นสีดำตรงนี้เลยเป๊ะๆนะครับใครทำไม่ได้บ้างครับนะต่อจากนั้นนะครับพอเราสร้างกระดูกกันได้แล้วนะครับ3ชิ้นอย่างนี้นะครับให้เรามาเลือก IK ตรงนี้นะครับน้องๆครับเดี๋ยวไม่คลิกอย่าเพิ่งใช้นะครับเดี๋ยวไม่คลิกเข้าไปก่อนแล้วกด Reset Tool นะครับให้เราเลือกนะครับเป็นอะไรวะ IKRP นะครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับก็คลิกง่ายๆครับคลิกจากหัวกระดูกก่อนแล้วก็ไปท้ายกระดูกนะครับแล้วมันจะขึ้นตัว IK ขึ้นมาให้กับเรา IK ทำอะไรได้นะครับเราตอนนี้เรายืดปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงขากระดูกเนี่ยมันจะงอเปรียบเสมือนแขนเสมือนขาของเรานั่นเองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับได้คันแล้วใช่ไหมครับ IK ตรงนี้นะ IK ทำให้คลิก IK ขึ้นมาปรับเป็น IKRP นะครับแล้วก็ปิดไปแล้วกดถ้าเราไม่ใช้คำสั่งนี้แล้วกดตัว Q นะครับยกเลิกคำสั่งทั้งหมดต่อจากนั้นนะครับทำยังไงวิธีการให้กระดูกเข้าไปติดกับตัวละครได้นะครับก็คลิกที่กระดูกนะครับเลือก Edit นะครับ Select Hierarchy นะครับ Select Hierarchy กด Shift ค้างเลือกโมเดลแล้วไปที่คำสั่งหมวด Animation ตรงนี้นะครับเลือก Skin By Skin แล้วก็ Smooth By เลือก Option ของมันออปชันของมันนะครับกดออปชันของมันปุ๊บนะครับก็รีเซ็ตเซตติ้งไปเลยนะครับปรับอันแรกนะครับ by to เป็น select joint นะครับ select joint ได้นะครับปรับเป็น select joint ปุ๊บแล้วกด by skin ไปได้เลยนะครับพอ by skin ไปแล้วนะครับเราจับตัว IK IK จะเป็นสีส้มๆเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีส้มๆเนี่ยครับแค่จะมองไม่ค่อยเห็นเลยออกส้มๆแดงๆเนี่ยคลิกปุ๊บนะครับแล้วกดตัว W แล้วก็ขยับลองงอๆดูก็ได้นะครับจะสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยมันจะงอแล้วถูกต้องไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับ
หลังจากนั้นนะครับพอเราได้ตามนี้แล้วก็มาที่หมวกเขาก็เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟไปที่เคิร์ฟนะครับสร้างวงกลมมาก่อนเลย1อันนะครับเคิร์ฟอันนี้นะครับกดขยายนิดนึงนะครับได้เห็นชัดเลื่อนไปไว้แถวๆ IK นะครับแถวๆไอ้เนี่ย IK handle ตรงเนี้ยนะครับนี่คือ IK handle ใช่มั้ยไอ้เส้นต่างๆเนี่ย IK handle ปุ๊บ1ชิ้นนะครับแล้วก็ duplicate ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเอาไว้ควบคุมตัวข้อกระดูกนะครับอีก1ชิ้นอย่างนี้นะครับ duplicate มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวสร้างวงกลมอีก1ชิ้นนะครับเท่ากับ3ชิ้นละอันเนี้ยให้เป็นตัวคุมทั้งหมดเลยก็ต้องใหญ่กว่าตัวโมเดลสร้าง3เส้นนะครับมี IK วงกลมตรง IK 1ชิ้นนะครับเลื่อนเอาถอยหลังไว้ตรงแถว IK แล้วก็เลื่อนเอาไว้ให้มันอยู่ในระยะแนวตั้งตรงกับกระดูกตรงนี้นะครับได้ไหมครับ3ชิ้นนะครับมีชิ้น1นะครับอยู่ตรง IK แล้วก็ duplicate เอาวางไว้ข้างบนนะครับให้อยู่ตรงกึ่งๆตรงกับตัวกระดูกอันกลางนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะอยู่ตรงกับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าโมเดลทั้งหมดต่อกันนะครับหลังจากที่พี่โจปรับสีจอให้มันสว่างขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสร้างครบ3อันแล้วถูกต้องไหมใครสร้างได้ยังแต่ทำงานแล้วก็ถามไม่บอกนะอันดับต่อมานะครับคือเราเลือกที่เราจะเอา IK เนี้ยพาเลนนะครับก็คือเลือก IK นะครับสูบไปใกล้ๆก็ได้นะครับเลือก IK นี้นะครับแกนสีส้มๆเหมือนอ่อนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเส้นเนี้ยคลิกที่เส้นนี้ปุ๊บนะครับกดซูมออกมาหน่อยนะครับก็อาร์ทิเนตกดก็ปล่อยอาร์ทิเนตไปนะครับแล้วก็กดชิปค้างเลือกเส้นนะแล้วกดตัว P เราตอนนี้เราจะไม่ใช้ IK ในการขยับแล้วเราใช้เส้นนี้ในการขยับแทนนะครับเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ IK ทำอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราแล้วเราใช้มันไปพาเลนกับเส้นเคิร์ฟเส้นนี้เพื่อเราจะได้เอาเส้นเคิร์ฟเส้นนี้เนี่ยมาเป็นตัวควบคุมแทนนะครับนี่ควบคุมได้แล้วเห็นไหมครับเพราะ IK MP มันชอบดื้อนะครับไอเนี่ยนี่คือ IK นะมันชอบดื้อหลังจากนั้นนะครับคำสั่งต่อมาอยู่ที่หมวดแอนิเมชันนะครับเลือกเส้นเคิร์ฟบนนี้นะครับเส้นเคิร์ฟบนนี้คลิก IK นะครับเลือกเส้นเคิร์ฟคลิก IK เส้นบนหายไปเลยเสียจังมากก็เลือกที่คอนสแตนต์นะครับโพเวกเตอร์พอคลิกปุ๊บนะครับจะเห็นเส้นที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นเส้นสีฟ้าสีเขียวเนี่ยนะครับเส้นนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับลองดูนะครับพี่โจสามารถใช้เส้นใช้เคิร์ฟด้านบนเนี่ยนะครับเอาควบคุมให้กระดูกเนี่ยบิดเอียงได้นะครับบิดเอียงได้นี่เช่นพี่โจงอเข้ามาแล้วนะครับแล้วใช้เนี่ยให้บิดเอียงได้น่าปกติเมื่อกี้เราบิดเอียงไม่ได้ใช่ไหมพอเรามีโพเวกเตอร์ตัวนี้นะครับเราทำมันบิดเอียงได้ต้องการทำได้ไหมครับงงไหมครับได้ไหมเอ่ยงงกันหรือเปล่าเลือก IK นะครับกดชิปค้างเลือกเส้นเอ้ยเลือกเส้นก่อนกดชิปค้างเลือก IK นะครับแล้วก็มาที่คอนสแตนต์เลือกโพเวกเตอร์ถ้าทำผิดหรือทำไม่ได้ผิดมาตั้งแต่การสร้าง IK เลยถ้าเราสร้าง IK ผิดตามที่พี่โจสั่งเมื่อกี้ว่าให้ปรับจากอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่ปรับมันจะใช้ไม่ได้นะครับทำพูดพี่โจนี่สำคัญมากครับผิดขั้นตอนหนึ่งก็คือทำไม่ได้เลยนั้นพี่โจจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสร้าง IK ตัว IK จริงๆนะครับให้น้องหวานมาที่หมวดแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวมันคลิกที่ IK นะครับหรือว่าดูข้างบนก็ได้นะครับพวกสเกเลตันนะครับนี่คือ IK Tool ใช่ไหมครับเลือกออปชันของมันก็ได้อย่างนี้นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ดับเบิลคลิกนะครับเลือกอะไรดับเบิลคลิกปุ๊บเลือกอะไรเลือกอะไร reset tool ลืมแล้วเลือกเป็นอะไรนะครับ IK RP นะครับปุ๊บ
แล้วโจ้กดปิดไปนะครับแล้วก็คลิกที่หัวกระดูกท้ายกระดูกนะครับปากเสร็จแล้วนะครับมีไอเคหัวขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ไหมไอเคเส้นเล็กๆเนี่ยถูกต้องไหมครับน้องแป้งน้องเต้ยก็แค่สร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมา1อันนะเอาไว้ควบคุมเส้นเคิร์ฟก็สร้างขึ้นมาเลื่อนเอาไว้แถวให้จุดศูนย์กลางของเส้นเคิร์ฟเนี่ยอยู่ตรงกลางๆของกระดูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง IK handle เนี่ยนะครับกด IK handle ใช่ไหมครับกดชิปค้างเลือกเส้นเคิร์ฟตรงนี้แล้วกด P ก็คือพาเลนถูกต้องป่ะพาเลนธรรมดาคือกดตัว P พอเราเลือกเส้นเคิร์ฟด้านหลังเนี่ยนะครับลองขยับปุ๊บเห็นป่ะกระดูกมันขยับตามแล้วส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยนะครับเราแค่เลือกข้างบนใช่ไหมครับเลือกข้างบนใช่ไหมเส้นเคิร์ฟข้างบนกดชิปค้างเลือก IK แล้วก็ปล่อยนะครับกด Constant Pull Vector อ้าวต้องขออภัยด้วยนะครับมันติดคำสั่งแล้วพี่โจสร้างเส้นใหม่ขึ้นมาสร้างเส้นใหม่ขึ้นมานะครับที่พี่โจสร้างไปแล้วอ่ะแล้วก็อย่าลืมฟีดซะเลือกเส้นเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ Constant Pull Vectorอ้าวตายแล้วทำซ้ำไปซ้ำมาครับพังเลยนี้กลายว่าทำเองพังเองซะงั้นอ้าวไม่ได้เรียกเป็น IP เหรอ RP เนี่ยตายแล้วอายเลยสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราสร้าง IK ถูกตัวนะครับ IK handle ถูกตัวเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นสีขาวเนี่ยโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้ามีเส้นพอเราสร้าง IK ถูกตัวของน้องหมายมีเส้นขาวๆตรงนี้ขึ้นมาไหมครับเมื่อกี้ตรงหัวเนี่ยมันมีเส้นขาวๆนี่โผล่ขึ้นมาไหมมีไหมตอนแรกตอนนี้มีปัญหาแล้วอันนี้พังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกใหม่เลือก IK handle นะครับกดชิปค้างเลือกเส้นนี้กด P กับอันนี้พาเลนนะครับกดเส้นเคิร์ฟข้างบนกดชิปค้างเลือก IK อันนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่โพลเตอร์เรียบร้อยยกได้แล้วเหมือนเดิมโอเคคราวนี้ต่อมานะครับเราจะควบคุมกระดูกทั้งหมดนะครับหรือว่าควบคุมตัวละครทั้งหมดนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราเลือกชิปทีละตัวเลยนะครับเส้นนี้นะครับกดชิปค้างเลือกเส้นนี้นะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่กระดูกนะครับตอนนี้คือเราเลือกหลักๆ3ตัวเลยคือตัวที่มีค่ามีความสำคัญที่สุดนะครับคือตัวควบคุมทั้งหมดรวมทั้งกระดูกด้วยเพราะกระดูกเนี่ยเป็นตัวควบคุมไอ้ทรงคอนเนคโมเดลตัวนี้อยู่นะครับถ้ากระดูกอันนี้ไปไหนโมเดลก็จะไปด้วยตัวท้ายสุดที่เราจะทำงานนะครับหรือเรียกว่าตัวหลุดเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เส้นใหญ่กดชิปค้างเลือกเส้นหลุดนะครับแล้วกดตัว P ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะถูกควบคุมโดยเส้นหลุดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่โจว่าพี่โจคงต้องปรับสีจอหน่อยนึงนะครับมันสว่างเกินไปเนาะนะครับเห็นชัดขึ้นไหมพอได้ไหมได้เห็นเส้นเคิร์ฟชัดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เราสามารถจะเอาตัวนี้นะครับไปดูพิเคทกี่ตัวก็ได้สมมุติว่าพี่โจต้องการไอ้เนี่ยนะครับสัก10ตัวโจจะดูพิเคทยังไงสเปเชียลถึงจะออกไปได้ทั้งหมดนะครับน้องเป็นทำทันไหมครับลืมไปแล้วน้องการทำได้ไหมครับไม่เราเลือกถูกหรือเปล่าครับตอนพาเล่นเมื่อกี้ครับเลือกเส้นนี้นะครับแล้วก็หัวกระดูกแล้วกดชิปค้างอยู่ใช่ไหมเลือก3ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเลือกเป็นเส้นเคิร์ฟเส้นใหญ่แล้วกดตัว P แค่นี้เองนะครับวิธีการดูพิเคทนะครับดูพิเคทแบบสเปเชียลนะครับกดที่ดูพิเคทสเปเชียลใช่ไหมครับ Edit ดูพิเคทสเปเชียลนะครับแล้วก็ออปชันของมันต่อจากนั้นนะครับเราก็รีเซ็ตก่อนก็ได้แล้วค่อยติ๊กดูพิเคท input graph เช่นเดิมนะครับคราวนี้เลือกหลักๆเลยเลือกตัวใหญ่เลือกตัวใหญ่เนี่ยมันมาไหมมันมาแต่สิ่งที่ไม่มาคืออะไรคือโมเดลให้พี่โจกดนะครับแค่นี้แล้วกด apply ปุ๊บก็ดึงออกมาเห็นป่ะโมเดลไม่มาด้วยถ้าถามว่าพวกนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ทุกตัวเห็นป่ะถามว่าทำไงโมเดลถึงจะมาด้วยนะครับทำยังไงถึงจะมาก็แค่
เลือกโมเดลนะครับกดเส้นหลูดนี้แล้วกด apply นะครับแล้วดึงออกมาแค่นี้นี่เองนะครับเราก็สามารถจะได้ไอตัวเนี้ยที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะครับเอามาใช้งานเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะคราวนี้นะครับเราก็สามารถจะไปแอนิเมตได้แล้วว่าจะแอนิเมตโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังนะครับหรือนะครับหรือเราแอนิเมตตัวนี้ไปแล้วนะครับเวลาแอนิเมตก็ง่ายๆนะครับนี่อันนี้เกินส่วนเกินของสังคมนะครับไม่เอาพี่โจแอนิเมตง่ายๆก็แอนิเมตเหมือนกันนั่นแหละกด S ใช่ไหม S snake S 10โยกมานี่อันนี้โจอาจจะโยกตามโยกตาม S ลืมกด S ด้วยล่ะครับวุ้นพี่โจแอนิเมตแค่นี้ดูไม่สร้างสรรค์เลยยืดออกมาแล้วกันกดแอนิเมตงี้แอนิเมตอย่างนี้ตลอดเวลานะครับพี่โจก็แค่มาที่ละกราฟเอดิเตอร์นะครับกราฟเอดิเตอร์แอนิเมชันเอดิเตอร์กราฟเอดิเตอร์โอเคมาละกราฟเอดิเตอร์นี้นะครับเราก็ดับมันคลิกที่ตัวไหนบ้างเคิร์ฟนี้ใช่ไหมเคิร์ฟที่ควบคุมเส้นนี้กับเคิร์ฟที่ควบคุมอันนี้สองตัวนี้นะครับก็มีแอนิเมชันของมันอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเส้นเล็กๆพอดีเมื่อกี้พี่โจซูมออกนะครับมันเลยเห็นไม่ชัดทำอินฟินิตี้ก็เลือกอะไรอินฟินิตี้ลากครอบทั้งหมดปรับเป็นสมมติไปกลับพี่ทำแค่ไปอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีกลับพี่ก็เลือกไปละทำได้ป่ะคำสั่งว่าไปกลับอะไรไปกลับน้องกันไปกลับแอนิเมชันแบบอินฟินิตี้ไปกลับตั้งเป็นน้องเปมไม่ใช่ไฮเคอร์คือวนลูปซ้ำๆไปเรื่อยๆครับอะไรอ่ะเอาเรื่องไปหมดแล้วตายแล้วเนี่ยอันที่3หรืออันที่4อันที่3นะครับออสซิเลตนะครับออสซิเลตคือการไปกลับหรือถ้าเรียกเป็นภาษายูนิตี้เรียกว่าปิงปองนะครับนี่ครับพี่โจลองปรับไปสัก 1,000 เฟรมนะครับมันจะเล่นอยู่เนี้ยไปของมันเรื่อยๆนะครับอยากดูพิเคของมันออกมาเช่นเรามีสมมติอะไรดีล่ะเครื่องจักรกลเนี้ยเครื่องจักรผลิตโรงงานฮะแล้วแบบต้องทำงานซ้ำๆเหมือนกันหมดทุกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ดูพิเคง่ายๆนะครับเลือกเส้นเคิร์ฟเคิร์ฟเนี่ยนะครับเคิร์ฟเส้นใหญ่เนี่ยจะคุมอะไรบ้างก็มีกระดูกเส้นนี้ไอกระดูกชิ้นนี้นะครับเส้นเคิร์ฟนี้เส้นเคิร์ฟนี้ไอคีย์แฮนดอลแล้วก็ตัวมันเองแต่โมเดลไม่มาก็เลือกโมเดลกดเส้นเคิร์ฟเส้นใหญ่นะครับแล้วก็แอปพลายดึงออกมาแค่นี้นี่เองนะครับเราก็จะได้ขยับถ้าสมมติไม่อยากให้ขยับตรงกันก็ง่ายๆครับผมพี่โจก็เลือก2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับอยากให้ขยับช้าลงก็ถอยหลังออกหรือถ้าอยากให้ขยับแบบว่าเลื่อมๆกันหน่อยคือไม่ใช่ตรงกันเป๊ะๆนะครับพี่โจอาจจะนับถอยหลังหน่อยนึงหรือว่าจะเลื่อนลากครอบทั้งหมดวิธีการลากครอบนะครับก็แค่กดชิปค้างคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากทับคีย์เฟรมทั้งหมดอาจจะเลื่อนไปทางซ้ายถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยคือลบเริ่มต้นตั้งแต่เฟรมติดลบนะครับเห็นป่ะไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างบนมันนิ่งอยู่ใช่ไหมแต่ตัวข้างล่างมันเริ่มขยับเฟรมที่มันโชว์แล้วจูลองกดเพลย์ใหม่เห็นป่ะมันก็ไม่เท่ากันแล้วดูพิเศษตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเลือกตัวนี้เลือกเส้นเคิร์ฟใหญ่เส้นหลุดนะครับแล้วก็โมเดล apply ดึงขึ้นอีกอันหนึ่งอยากเลื่อนให้มันไม่ซ้ำกันอีกนะครับก็แต่ตอนเนี้ยคีย์เฟรมตรงต้นมันหายไปเห็นป่ะโจอยากเห็นพี่โจก็ต้องลบ50มันก็โชว์เฟรมก่อนหน้าให้เราเห็นนะครับมายาไม่ใช่เริ่มต้นที่0เสมอนะครับเราทำลบ 3,000 ไล่มาถึง0ก็ได้ถ้าเราคิดจะทำนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรแต่คือว่าสามารถคีย์ก่อนหน้าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่โจก็ถอยรับอีกหน่อยนึงแล้วกดเพลย์ดูใหม่มันไม่เริ่มตรงนี้ไม่เริ่มนะปรับนี้เป็น0มันจะเริ่มต้นตรงนี้ที่0นะครับวงในคืออะไรเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดที่เห็นแต่ไอ้ขอบวงนอกเนี่ยนะครับคือเวลาที่มีทั้งหมดในงานกับเวลาที่สิ้นสุดในงานวงในคือเวลาที่โชว์ตรงเนี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่0จบที่32นะครับนะมากดเพลย์ดูหน่อยปรับเป็น0มากดเพลย์ดูนะครับ
แล้วถ้าพี่โจจะแอนิเมตมันนะครับพี่โจก็แค่สมมติเป็นตัวเป็นหนอนมันคือหนอนล่างถ้าพี่โจไปแอนิเมตอย่างเงี้ยพร้อมกันเลยคีย์กด S ใช่ไหมครับไปที่เฟรมต้นกด S ไปที่เฟรมปลายสมมติ200แล้วกันแล้วก็กด S อย่างเงี้ยนะครับมุมกล้องนี่คือมุมกล้องของพี่มาพร้อมกันเหลือเกินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอความเป็นไปได้ของมันจริงๆแล้วค้างเลยนะครับทำเป็นไปได้ออกมาจริงๆเนี่ยคือเราต้องให้มันเหลื่อมกันนะครับเหลื่อมล้ำๆกันคือตอนนี้คีย์เฟรมทุกตัวมันเท่ากันหมดละ1-200 1-200เหมือนกันหมดแต่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะเลื่อนบ้างนะครับเช่นชุดนี้เริ่มต้นที่110ไอตัวบนอาจจะเลื่อนเร็วกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วบางตัวอาจจะเดินเร็วกว่าใช่ป่ะบางตัวที่เดินเร็วกว่าเนี่ยไอกราฟข้างหลังเนี่ยเราก็หดเข้ามาถ้ากราฟยิ่งใกล้กันไอถึงว่าเส้นคีย์เฟรมยิ่งใกล้กันคือใช้เวลาน้อยลงก็หดเข้ามาหน่อยนึงครับตัวไหนเดินช้าสมมติตัวนี้เดินช้าหดข้างหลังมันวิธีการเลือกก็กดเหมือนเดินจิ๊บค้างลากครอบดึงออกแล้วลองดูนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับมันจะได้ไม่เหมือนกันมากมี100ตัว1000ตัวนะครับเราแค่ดูพิเคขึ้นมาเพิ่มกดกราฟหลักๆก่อนนะครับแล้วตามด้วยโมเดล1มองไม่เห็นไกลเกินกดกราฟหลักกดโมเดลกดกราฟหลักกดโมเดลกดกราฟหลักกดโมเดลแล้วก็ลาดูพิเคสเปเชียลนะครับแอปพลายปึ๊บดึงออกจะไว้ในแนวลึกพาเอกคราวเนี้ยถ้าเปิดปุ๊บมันก็เหมือนกันไปหมดเลยเห็นป่ะแต่ละแถวหายไปไหนแล้วนั่นอ๋อโจเข้าใจละมันมีการบันทึกค่านี่เองคือพอเราอนิเมตที่ตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยไม่เลื่อนออกเพราะว่าพี่โจคีย์กราฟตรงนี้ไปแล้วทำให้มันไปจำค่าของกราฟตัวเดิมขึ้นในตำแหน่งที่มันอยู่ฉะนั้นไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยครับตัวประหลาดพวกนี้เนี่ยวิธีการแก้ง่ายคือเขาจะสร้างเส้นเคิร์ฟใหม่ขึ้นมาอีก1เส้นเพื่อเอาให้พวกนี้พาเลนแล้วเส้นเคิร์ฟเนี่ยจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เลื่อนวางตำแหน่งเดี๋ยวโจทำให้ดูเช่นตัวเนี้ยมันไม่ยอมทำตามเพราะว่าเราคีย์เฟรมที่ตัวมันไปเองแล้วใช่ไหมครับเจอแค่สร้างเคิร์ฟขึ้นมาอีกอันนึงเคิร์ฟนี้ไม่ต้องทำอะไรมากอันที่เดียวเลยคือให้เอาเนี่ยไปพาเลนนะครับก็เลือกที่เส้นเคิร์ฟนี้ใช่ไหมครับที่เรามีการแอนิเมชันแล้วกดจิ๊บค้างเลือกเส้นใหญ่แล้วกด P คือพาเลนเส้นเนี้ยไม่มีคีย์อะไรเลยถูกต้องไหมโล่งๆเลยเหมือนเราเอามันไปใส่กล่องไว้แล้วยกกล่องนี้ไปไหนยกกล่องนี้ไว้ตรงไหนของที่อยู่ข้างในก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับพี่โจก็เลือกเส้นนี้แล้วก็เลือกโมเดลแอปพลายไปเลยนะครับเห็นป่ะลองกดเพย์ใหม่ออกไปไหนเลยทีนี้อ๋อพี่โจจะบอกอันหนึ่งว่าเมื่อกี้พี่โจลืมอะไรครับโจลืมปรับอะไรมาถึงเออร์เลอร์เราก่อนเราพาเลนต้องทำอะไรก่อนทำได้ไหมครับก่อนพาเลนต้องทำอะไรก่อนจะเอาอะไรไปพาเลนกับอีกอันนึงอ่ะต้องทำอะไรกับตัวโมเดลนั้นก่อนหรือว่าตัวเส้นเคิร์ฟนั้นก่อนต้องฟีดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฟีดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเอาค่าสเกลของมันเนี่ยกับค่าโรเทชพวกเนี้ยไปใส่ที่ตัวลูกด้วยเพราะตัวลูกต้องทำตามตัวแม่ไงมันมีค่าติดอยู่เงี้ยตัวลูกก็จะติดไปด้วยนั้นโจถอยหลังอ่ะสร้างเส้นขึ้นมาใหม่นะครับกดฟีดฟีดเลยฟีดปุ๊บเป็นปกติใช่ไหมครับลองเลือกเส้นตัวนี้ใหม่กดชิปค้างเลือกเส้นนี้พาเลนธรรมดากด P ทีนี้เราเลือกเส้นนี้ได้แล้วกดเพย์สิอ่ะปกติแล้วพี่โจแค่ทำอะไรครับดูพิเคสสเปเชียลใช่ไหมเลือกตัวนี้เลือกเส้นหลักก่อนอันนี้ไม่ใช่เส้นหลักแล้วนะเส้นหลักคือตัวนี้คุมทั้งหมดแล้วกดชิปค้างเลือกโมเดลแล้วกด apply ครับลากออกคลิกโมเดลลากออกเห็นไหมครับเราจะเลื่อนไว้ตรงไหนก็ได้มันจะได้ไม่ต้องต่างกันมากแล้วก็จะดูพิเศษอีกครั้งหนึ่งก็คลิกที่โมเดล apply แต่เวลาเลื่อนนะครับอย่าเลื่อนรวมให้คลิกเส้นใหม่คลิกที่อื่นก่อนแล้วคลิกที่เส้นแล้วค่อยลากออกส่วนตัวพวกนี้นะครับ
ถ้าพี่โจเลื่อนนะครับเกิดปัญหาแน่นอนแต่โชคดีว่าตรงเนี้ยคีย์เฟรมมันเริ่มที่0พอดีถ้าพี่โจเลื่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าเริ่มต้นที่0พอดีแต่ถ้าพี่โจมีคีย์เฟรมที่10แล้วอยู่ตรงเนี้ยนั่นก็มั่วเลยเนี่ยเล่นไปเล่นมาสลองสไลด์กันสนุกสนานเลยนะครับนี่ก็เป็นแอนิเมชันแบบง่ายๆน่ารักน่ารักดีนะครับแต่คราวนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันซ้ำกันอ่ะมันซ้ำกันแล้วทำไงเราเติมความหลากหลายมีไหว้แซงกันบ้างไหว้แซงเติมความหลากหลายนี่จะปาดหน้าปาดหน้าไอ้นี่เราไปใช้คีย์เฟรมแล้วงานไม่เป็นไรน่ารักดีนะครับลองพยายามใช้พาเลนให้คล่องๆนะครับเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากถ้าเนี่ยบางตัวเราก็ดูเนี่ยแม่งซ้ำกันไปหมดเลยอาจจะต้องเลือกคีย์เฟรมบางช่วงของแต่ละตัวนะครับแล้วปรับกราฟอดิเตอร์เพื่อให้มันเร็วขึ้นมันช้าลงตัวไหนที่พุ่งเร็วอ่ะเราควรจะทำให้มันช้าลงเช่นไอ้ตัวหลังๆไอ้ตัวไหนพุ่งเร็วลดคีย์เฟรมให้หดให้มันมากขึ้นคือมันจะกระดิกเร็วมากอย่างเช่นตัวไหนนำหน้าตัวนี้นำหน้าใช่ไหมมันดูทีท่าว่าจะเร็วโจก็เลือกที่กราฟตัวนี้นะครับสองตัวนี้ไอ้ที่กราฟอิดิเตอร์พี่โจหดมันหรือหดตรงคีย์เฟรมก็ได้นะครับหดตรงคีย์เฟรมวิธีการหดในมายานั้นก็ง่ายแสนง่ายครับลากครอบเลยก็ได้ลากครอบนะครับเห็นหัวลูกศรตรงนี้ไหมมีหัวลูกศรซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเอาไว้เลื่อนคีย์เฟรมตรงขวาเนี่ยแล้วคลิกเข้ามามันจะหดเข้าลองดูใหม่นะครับเห็นป่ะเนี่ยกระดิกหางเร็วกว่าเพื่อนบางตัวช้าลงหน่อยแล้วกันก็ยืดคีย์เฟรมออกไปนะครับลองดูสิของตัวนี้คีย์เฟรมเหมือนกันเอาตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วกันนะครับยืดออกมาอีกหน่อยนึงมันจะได้ไม่ตรงกันมากตัวนี้วิ่งเร็วเห็นไหมไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับกับการใช้ Duplicate Special โดยที่มีกระดูกแล้วก็พวก IK Handle นะครับตัวไหนเหมือนกันก็ไปปรับให้มันต่างกันซะลองดู